ร้าน Kitto Shop ร้านเติมเกม Roblox ที่รับประกันการเติมไวทันใจมีบริการเติม Robux ระบบ VIP Server สูงถึงเรท 8มีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพาสในแมปต่างๆสูงถึงเรท 10อาทิเช่นแมป Blockfoot King Legacy นอกจากนี้ยังมี ID ไก่ตัน ID เทพแมป Blockfoot และ King Legacy รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีโหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อาทิเช่น Roblox Code Toy Code Fest Code และโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบสุ่มเลือกพร้อมของเล่นตามซีรีส์ก็มีอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับแอดมินบริการดีตอบไวมากหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกผมมีร้านมาแนะนำร้านอีดิทแมชช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบคุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบล็อกฟุตรับกดเพชรแมปออลสไตล์ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชคำว่าอีดิทไมค์คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีซลีเจนดารี่มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกม Roblox ในแมปต่างๆรับกดเกมพาสในเรทสูงและยังรับเติม Robux ในระบบ VIP Server สูงถึงเรท 7ท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบล็อกฟุตกันอีกแล้วนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาทำคลิปแบบ 4-in-1 นะครับผมนั่นก็คือการรีวิวของ4อย่างนะครับผมที่มาในอัปเดต 17.3 นี้นะฮะนั่นก็คือ1นะครับผมหมัด God Human นะครับผมแล้วก็2นะครับผมผลเสือดาวลีโอพาร์ดนะแล้วก็3นะครับผมโซกีต้านะแล้วก็4นะครับผมดาบคู่ดูโอคาตานะนะครับผมดาบคู่โอเด้งเนาะก็จะมารีวิวของ4อย่างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวพี่จะเริ่มที่หมัดซุปก่อนแล้วกันนะหมัดซุป V2 หรือหมัด God Human นะครับก็สำหรับหมัดนี้นะครับผมก็พี่มัตตารี600แล้วเนาะก็สกิลแรกสกิล Z นะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับชึบชาร์จแล้วก็พุ่งไปต่อยนะครับผมปึ้งจะชาร์จก็ได้ไม่ชาร์จก็ได้เนาะพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันความแรงมันต่างกันตรงไหนนะแต่คือความพุ่งไกลอ่ะคือพุ่งไกลต่างกันนะครับนี่นะครับอ่ะพุ่งประมาณนี้แต่ถ้าชาร์จมันจะพุ่งไกลกว่านี้นะฮะแล้วก็สำหรับสกิล X นะครับผมก็จะมีแบบชาร์จและแบบไม่ชาร์จเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบชาร์จนะชาร์จจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะระเบิดของมันเองเนาะกับกดปล่อยนะครับอ่ะเมื่อกี้กดพุ่งใช่มั้ยเมื่อกี้ไม่ชาร์จนะครับอ่ะตอนนี้ชาร์จนะครับปึ๊ดไกลขึ้นมั้ยเหมือนจะไม่ไกลแล้วก็เมื่อกี้สกิล X นะเราชาร์จไปแล้วนะรอบนี้เราจะไม่ชาร์จนะครับก็จะปล่อยเป็นคลื่นอากาศแบบนี้ไปเนาะแล้วก็สกิล C นะครับอ่ะมีชาร์จเหมือนกันเหรอมีชาร์จกับไม่มีชาร์จใช่ไหมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่างกันยังไงนะอ่ะเรามาลองดูดาเมจกันนะฮะก็อันนี้เป็นการต่อยแบบธรรมดานะครับต่อยแบบธรรมดาเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองสกิล Z แบบไม่ชาร์จกันนะครับสกิล Z นะฮะปึ๊บดาเมจอยู่ที่3,600 นะอันนี้พี่ไม่ได้เปิดฮาคินะแล้วก็สกิล X แบบไม่ชาร์จนะครับ3,000สกิล C แบบไม่ชาร์จ3,400แล้วลองสกิล Z แบบชาร์จนะครับชึดปึ๊ด3,500ต่างกันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอใหม่ได้ไหมครับขอใหม่แล้วกันเนาะสกิล Z แบบไม่ชาร์จนะครับผม 4,100 นะครับสกิล Z แบบไม่ชาร์จเนาะเดี๋ยวมาลองสกิล Z แบบชาร์จกันนะครับชืด 4,600 ท่านผู้ชมแรงขึ้นมานะฮะ 4,100 กับ 4,600 แรงขึ้นมาต่างกัน500เนาะอันนี้สกิล X แบบไม่ชาร์จนะครับ 3,600 เนาะโอเคก็เดี๋ยวมาดูสกิล X แบบชาร์จกันนะครับชาร์จบุ้ม4,700 ท่านผู้ชมแล้วก็สกิล C นะครับผมแบบไม่ชาร์จปุ๊ม4,064 นะครับปึ๊ดปุ๊ม4,900 ท่านผู้ชมชาร์จกับไม่ชาร์จแรงต่างกันเยอะเลยนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับหมัด God Human เนาะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นดาบคู่ดูโอนะครับผมดูโอคาตานะเนาะก็สำหรับสกิล Z ก็จะมีแบบชาร์จกับไม่ชาร์จแล้วก็สกิล X ก็ชาร์จกับไม่ชาร์จกันนะเดี๋ยวลองแบบไม่ชาร์จกันนะครับผมสกิล Z นะครับชึบ5,400นะครับ5,400เดี๋ยวมาลองสกิล Z แบบชาร์จกันนะครับชาร์จแล้วมันดูดด้วยเนาะสกิล Z ดูดคิดเท่าไหร่นะ5,400อันนี้7,000ท่านผู้ชม
5,400 กับ 7,000 นะแรงต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วมาลองสกิล X นะครับผมสกิล X นะครับผมแบบไม่ชาร์จนะครับจุ๊บปุ้ม 5,300 มาลองสกิล X แบบชาร์จกันนะครับแบบชาร์จอื้อปุ้ม 6,200 นะท่านผู้ชมหน้านี้อย่างแจ๋วอ่ะก็เดี๋ยวพี่ขอไปรีสตาร์ทแป๊บนึงเนาะก็รีวิวไปแล้วนะดาบพัวเด้งแล้วก็มัดก๊อตนะครับผมเดี๋ยวพี่จะรีวิวผลวิสัยกับปืนต่อนะครับอ่ะตอนนี้พี่ต้องไปที่เกาะกลางใช่ไหมอ่ะมารีสตาร์ทนะครับใช้เงินม่วงเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วก็อัพปืนตันแล้วก็ผลพิศาจตันนะครับ1150อ่ะโอเคก็อัพประมาณนี้น่าจะพอได้โอเคก็เดี๋ยวเรานะครับผมไปทดสอบปืนนะครับผมแล้วก็ผลเสือดาวกันนะครับเดี๋ยวมารีวิวก่อนตีบอทกันก่อนแล้วกันเนาะก็สำหรับปืนนะครับผมสกิลแซดนะฮะก็นี่นะครับผมแล้วก็สกิลเอ็กนะครับผมแล้วก็การยิงธรรมดานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับฟิวฟิวค่อนข้างแรงนะอันนี้นะครับแล้วก็เป็น AOE ด้วยนะครับอ่ะมาลองกับบอทดูกันนะครับเริ่มด้วยการยิงธรรมดาก่อนเนาะชึบ 1,800 ท่านผู้ชมปุ๊ม 1,800 ปุ๊มโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลแซดกันนะครับสกิลแซดชึบอื้อกระโหลกคำราม 3,396 นะครับใกล้ตายยังเดี๋ยวมาดูสกิลต่อไปนะครับผมสกิล X คือมันแรงมากนะท่านผู้ชมเปลี่ยนตัวเลยแล้วกันเนาะสกิล X นะครับผมชุบเออ9,900คือมันมีบอทอยู่2ตัวครับท่านผู้ชมคือมันโดนทั้ง2ตัวเลยฮะคือแบบต้องหาตัวที่มันอยู่เดียวๆเนาะทดสอบนะเดี๋ยวไปลองเทสกับตรงโน้นนะครับยิงไปชุบปืนนี้น่าจะ PVP ดีท่านผู้ชมอ่ะมาลองใช้สกิล X ตรงนี้เนาะตึ๊ดอันนี้แบบมีบอทอยู่ตัวเดียวนะ 6,500 นะครับผมแล้วก็สำหรับสกิล X นะท่านผู้ชมมีคนดูเขามาบอกว่ามันเพิ่มเลือดเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่ามันเพิ่มเลือดให้เราจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอให้บอทมันตีเราเลือดลดก่อนมาลองดูนะครับลากมาสัก3ตัวนะให้เลือดเราลดนะครับเอาให้เลือดลดไว้อยู่นะฉับฉับอ่ะมาดูสกิล X กันนะครับเขาบอกมันหิวเลือดด้วยตึ๊บตึ๊บอื้อเฮ้ยท่านผู้ชมเลือดเพิ่มจริงฮะเมื่อกี้เลือดกระโดดขึ้นมาเลยครับเมื่อกี้เลือดกระโดดขึ้นมาเลยฮะเห็นเลยฮะเอามาดูสกิล X อีกรอบนะเพิ่มเลือดดูเลือดนะดูเลือดนะนี่ท่านผู้ชมโอ้หิวเลือดด้วยนะครับผมสำหรับกีตาร์เนาะโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับกีตาร์นะก็มาดูอันต่อไปนะครับผมก็คือผลปีศาจนะครับผมผลลีโอเนาะก็เดี๋ยวมารีวิวลมกันก่อนแล้วกันเนาะก็สำหรับสกิลแซดนะครับผมก็เป็นแบบนี้กดค้างนะครับผมนี่นะมันจะเป็นกระสุนเขาเรียกอะไรนะกระสุนลมนะฮะเอานิ้วจิ้มจิ้มจิ้มเป็นกระสุนลมแล้วก็จะมีดอกสุดท้ายนะครับผมเป็นไฟนะฮะนี่นะครับกดค้างนะครับผมกดค้างได้แล้วก็สำหรับสกิล X นะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับโอ้ก็เตะเป็นลมไปนะแล้วก็พุ่งขึ้นข้างบนนะฮะแล้วก็สกิล C นะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนชิ่ง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 แล้วก็ทุบพื้นนะครับแล้วก็สกิล V เป็นการแปลงร่างนะแล้วก็สกิล F นะครับผมเป็นคล้ายๆโซ่เนาะแต่ทำไมมันใกล้จังอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็มาลองแปลงร่างนะครับวูชวูชทำไมเมื่อกี้มันไม่เห็นมีแสงเลยขอแสงหน่อยสกิวี่เออต้องแบบนี้นะครับผมเมื่อเราแปลงร่างแล้วนะเราก็สามารถวิ่งต่อยได้ท่านผู้ชมนี่นะครับต่อย1ต่อย2แล้วก็คำรามนะฮะต่อย1ต่อย2เตะ3แล้วก็คำรามโอเคแล้วก็มาดูสกิลนะครับผมสกิลแซดนะฮะ
น่าจะแรงขึ้นแล้วก็สกิล X นะครับผมชุบแล้วก็สกิล C นะครับแล้วก็สกิล F มันจะมีแสงด้วยเนาะโอเคก็เดี๋ยวจะมารีวิวร่างธรรมดาก่อนแล้วกันเนาะรีวิวร่างธรรมดานะร่างธรรมดาถ้ากดคลิกมันไม่มีต่อยนะครับอ่ะมาลองสกิล Z ร่างธรรมดากันสกิล Z ปึ้ม 4,409 ท่านผู้ชมแล้วก็สกิลต่อไปนะครับผมสกิล X โอ้3,811เนาะก็สตัดของพี่นะครับผมผลวิสาทตันเนาะแล้วก็โอ้ยๆแล้วก็สกิล C นะครับ4,446นะครับแล้วก็มาลองแปลงร่างกันดูนะครับวิ่งต่อยธรรมดาไกลไหมต่อยธรรมดาไม่ไกลเหมือนผลพานนะท่านผู้ชมแต่ถ้าคำรามอะไกลอยู่27,000คำราม27,000นะครับโอเคมาดูสกิลกันนะครับผมสกิลแรกก็เป็นสกิล Z เนาะสกิล Z 6,800 ท่านผู้ชมอย่างแรงอย่างแรง 6,800 ท่านผู้ชมโอ้สกิล Z อันนี้แบบโดนเต็มๆนะแล้วก็อันนี้สกิล X นะครับผมตุ๊บๆ 4,700 ฮะแล้วก็อันนี้สกิล C นะครับหุ้ยจุ๊บ 5,000 ท่านผู้ชมโอ้ยังแรงเอ้ยได้หางปลาด้วยเหรออ๋อตรงนี้มันดรอปหางปลาได้เหรอครับโอเคอ่ะสกิล Z ปึ้มจบ4ปึ้มโอเคท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้สำหรับการรีวิวนะครับผม 4-in-1 นะครับผมก็คือ4อย่างใน1คลิปเนาะก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะฮะที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย